คือเป็นอดีตผู้การทางหลวงที่เพิ่งถูกย้ายไปนะครับได้รับการร้องเรียนจากผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนะครับนะว่ามีการนะครับปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่นะแล้วก็มีการทำไมถึงจ่ายล่าช้าอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งมีความต้องสงสัยจึงมาร้องให้ท่านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วทำการสืบสวนสอบสวนนะครับอันดับแรกคือต้องไม่มีสติ๊กเกอร์ตลอดไปเนี่ยเอาให้ผู้การจรุลเกียรติต้องบอกเลยว่าต้องไม่มีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์คือจับอย่างเดียว2คือน้ำหนักที่อารมณ์รวยกันได้อย่างที่ผมบอกครับโดยในอดีตนะครับที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ย2ตันรถใหญ่2ตันรถเล็ก500โลมันมีของชุดกรมทางหลวงนะ12ชุดที่เป็นชุดเฉพาะเก็บไม่ใช่เฉพาะกิจนะแต่งตั้งโดยอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยนะอธิบดีกรมทางหลวงวันนี้เงียบเป็นเป่าซากอ่ะควรจะออกมาพูดด้วยว่าไอ้ชุดเฉพาะเก็บของคุณ12ชุดเนี่ยทำไมถึงไม่มาพูดถึงเลยพูดแต่ตำรวจทางหลวงอย่างเดียวจราจรกลางก็เก็บควันดำเทคนิคคือออกใบสั่งเดือนละ2ใบนะมันก็ไม่ต่างอะไรเก็บสวยหรอกถูกไหมกรมการขนส่งทางบกรถพวกนี้จะบรรทุกน้ำหนักเกินได้ก็คือต้องไปเสริมแหนบเสริมแหนบคือต้องมีวิศวกรรับรองแล้วมันเก็บคันนึงตั้งกี่หมื่นนี่คือต้นตอปัญหาว่าถ้ารถบรรทุกไม่เสริมแหนบรถปิกอัพไม่เสริมแหนบไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้ถึง10ตันหรือ20ตันตามที่สมาพันธ์หรือคุณวิโรจน์แถลงข่าวเนี่ยเห็นไหม4หน่วยงานเนี่ยสำคัญหมดทำไมมีเฉพาะกรมเนี่ยมีเฉพาะตำรวจทางหลวงอย่างเดียวผมมองว่าไม่เป็นธรรมต่อตำรวจทางหลวงมันต้องเอาทั้งทีเนี่ยเอาไว้แม่งหมดเลยเอาตั้งแต่อธิบดีกรมทางหลวงไปเลยนะผู้การจราจรกลางเอาไปเลยแล้วก็อธิบดีกรมการขนส่งทางบกไปเลยมันต้องตรวจให้หมดทั้งระบบทั้ง4แห่งอ่ะ